เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Godzilla X Kong นะครับก็เป็นเรื่องราวของ Godzilla ที่มา X กับ Kong นะฮะแค่นี้ละกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดเยอะมันก็สปอยหมดแล้วไม่มีอะไรให้พูดนะครับก็วันนี้ก็มากับแขกรับเชิญมากมายหลายคนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดเหมือนคราวที่แล้วก็คือพูดเป็นหัวข้อไปเนาะก่อนอื่นเนี่ยเราขอถามแต่ละคนก่อนว่าก่อนดูเนี่ยคาดหวังยังไงบ้างตอนก่อนดูก็คาดหวังว่าเราจะได้เห็นฉากปะทะกันมันๆ นะเราอยากเห็นแบบการใส่นัวใส่ต่อสู้กันตั้งแต่ต้นยันท้ายเพราะเราเห็นแล้วว่าตั้งแต่ Godzilla vs Kong มันทำงั้นมาแล้วภาคนี้จะเป็นยังไงภาคนี้มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่เราคาดหวังตอนแรกก็มีความคาดหวังในเรื่องหนังสัตว์ประหลาดสู้กันจะคาดหวังอะไรนอกจากการมาดูสัตว์ประหลาดสู้กันแล้วความมันนั่นแหละคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าแบบสามารถแบบมันได้มากแค่ไหนเรารู้อยู่แล้วว่าหนังมันเป็นแบบว่าเป็นมิตรกับคนดูนะเราก็เลยมีสิ่งที่คาดหวังก็คือพื้นฐานแบบของคนทั่วไปนั่นแหละคือความสนุกแล้วก็ได้เห็นตัวมอนสเตอร์ที่แบบมันมาสู้กันเยอะๆอะไรเงี้ยอยากเห็นแบบเยอะๆอ่ะคือเราเป็นคนนึงที่แบบไม่ชอบพาร์ทมนุษย์เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากเห็นในช็อตเนี้ยเยอะๆคาดหวังเรื่องของโปรดักชันแล้วก็เส้นเรื่องที่มันบียอนขึ้นจากภาคแรกเนาะเพราะว่าภาคแรกก็ค่อนข้างชอบพอสมควรเลยแล้วพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาตอบโจทย์สิ่งที่เราคาดหวังว่าเออเราจะมาเจอกับอะไรอะไรเงี้ยก็คือแบบใส่เต็มทุกแม็กเลยในเรื่องของซีนแอคชั่นต่างๆนะคะแล้วก็ไต่ระดับเรื่องของสเกลขึ้นไปเรื่อยๆด้วยก็ค่อนข้างชอบตรงนี้มากๆก็สำหรับผมเนี่ยต้องบอกว่าผมค่อนข้างจะคาดหวังต่ำเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่กลัวหนังภาคต่อมากเพราะว่าหนังภาคต่อมันชอบแบบขายเก่งอ่ะขายใหญ่แต่ว่าออกมาแม่งแบบห่วยแตกอ่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมค่อนข้างกลัวเพราะว่าภาคที่แล้วอย่าง Godzilla vs Kong อ่ะทำไว้ดีมากในเรื่องของฉากแอคชั่นก็ดีความแบบเป็นหนังป๊อปคอร์นบล็อกบัสเตอร์ภาคที่แล้วคือแบบเจ๋งมากๆมันก็เลยเป็นจุดที่ผมกังวลว่าภาคนี้จะทำให้ถึงหรือเปล่าก็จะมาฟังรีวิวของทุกคนกันนะครับหลังจากที่ดูแล้วด้านแรกก่อนเลยครับโปรดักชั่นนะฮะสำหรับโปรดักชั่นเรื่องนี้เนอะพี่รู้สึกว่าไอการที่บัดเจ็ตเรื่องนี้มันลดลงอ่ะตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรแต่ทีนี้พอได้ดูในหนังแล้วว่าเรารู้แล้วว่ามันไปตัดส่วนไหนออกแล้วมันไปเพิ่มส่วนไหนแทนซึ่งเราคิดว่าโอเคทีมงานก็ค่อนข้างที่จะขอใช้คำนี้เหมือนเดิมก็แล้วกันก็คือฉลาดใช้เพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคนะเขาได้แบบว่าตอบสนองความต้องการของผู้กำกับว่าเขาต้องการให้แบบฉากนี้มันออกมาเป็นยังไงฉากต่อสู้นี้ออกมาเป็นยังไงปล่อยพลังแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดแบบมีซีนนี้เข้ามาแล้วว่ามันจะเซอร์วิสแฟนได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาทำกันบ้านมาค่อนข้างดีครับผมจริงๆแล้วในส่วนของงานสร้างของหนังแบบนี้หนังที่แบบชูความเป็นสัตว์ประหลาดความวิวัฒนาการสัตว์โลเป็นหลักเนี่ยผมคิดว่าเราไม่น่ากังขากับ CG เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นจุดเด่นแล้วก็จากที่ได้ดูมาก็ถือว่าเป็นไปตามคาดหวังเลยว่างานสร้างยอดเยี่ยมมากอาจจะมีบางฉากที่ดูแบบสังเกตได้แล้วกันแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นที่สว่างด้วยและฉากค่อนข้างจะเป็นฉากที่อยู่ในเวลากลางวันแต่ว่าในนั้นถือว่ามันดีมากแล้วในระดับที่แบบเป็นที่สว่างสำหรับงานสร้างในเรื่องนี้นะมันก็เป็นไปตามที่คาดหวังแหละว่าแบบมันดีไซน์มอนสเตอร์ออกมาได้สมบูรณ์แบบแล้วกันมันคือ Godzilla ที่ดูสมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือการสร้างโลกการสร้างโลก Hollow Earth ในภาคนี้มันดูดีกว่าภาค Godzilla vs Kong ขึ้นมามากมายแล้วก็ถ้าเกิดเจมส์คาเมรอนมีอวตารก็คืออดัมวิงการ์ดก็คือมี Godzilla X Kong คือมันเป็นอย่างนั้นได้เลยจริงๆหมายถึงเรื่องเหมือนเดิมอ่ะหมายถึงการสร้างโลกที่มันดูมีชีวิตชีวาและดูสมจริงจนรู้สึกว่าหนังบางเรื่องควรที่จะทำตามเรื่องนี้หนังที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์หนังที่เกี่ยวกับสัตว์อ่ะถ้าควรทำตามเรื่องนี้ Monster Hunterในแง่ของโปรดักชันน่ะเราไม่ได้ติดเรื่องของการใช้องค์ประกอบทุกๆอย่างให้มันมีประสิทธิภาพในแต่ละฉากเนาะคือเขาก็ทำได้เต็มที่แล้วก็เก็บดีเทลได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ด้วยความที่ภาคเนี้ยกับภาคแรกอ่ะมูดมันค่อนข้างต่างกันก็คือภาคแรกอ่ะมันจะเน้นเรื่องของฉากกลางคืนค่อนข้างเยอะแต่ภาคเนี้ยจะเน้นฉากกลางวันเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วมันทำให้บางดีเทลอ่ะเราดูออกว่าเฮ้ยแม้ว่าดีเทลเขาจะมีความละเอียดในตัว CGI นะแต่เราก็มองเห็นว่าเอ้ยอีเทนี่ก็ใช้ CGI อะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าช่วงแรกๆอ่ะมันจูนกันไม่ค่อยติดนิดนึงแต่พอดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมากขึ้นเนาะเพราะว่าเอลิเมนต์ทุกๆอย่างที่เซตขึ้นมามันสอดรับกันโดยแท้เลยรู้สึกว่าดูแล้วมันก็เพลินดีเนาะก็จริงๆทุกคนพูดหมดแล้วครับแต่ว่าผมก็ขอเสริมตรงนิดนึงแล้วก็คือ CGI ผมรู้สึกว่า CG ของ Godzilla X Kong อ่ะมันค่อนข้างจะดีถ้าเทียบกับหนังในค่ายเดียวกันอีกเรื่องนึงที่เป็นหนังฮีโร่ใต้น้ำอ่ะเรื่องนั้นคือแบบผมมาดู 3D IMAX ด้วยเหมือนกันคือแบบมึนหัวอ้วกจะแตกอ่ะแม่งแบบเหมือนโพลีกอนสู้กันอ่ะมันเห็นชัดเลยว่าแบบขอบแม่งไม่เนียนเหมือนแบบก้อนดินน้ำมันแอนิเมชันสู้กันเลยอ่ะในเรื่องนี้ IMAX 3D คือผมรู้สึกว่าเหมือนไปกับเรื่องได้แล้วมันทำ 3D ออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆในเรื่องของการว่าเซตยังไงให้ 3D มันแบบมันดูดีกับ IMAX อ่ะคือถ้าทำไม่ดีอ่ะผมจะอ้วกได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะแพ้ 3D IMAX มากๆแต่เรื่องนี้ค่อนข้างจะแบบไปกับมันได้แล้วก็รู้สึกสนุกมากๆถ้าเทียบกับ Aquaman เนี่ยAquaman แม่งหนังควายมากที่อะไรก็ไม่รู้ CG แม่งก็ลอยแต่เรื่องนี้คือแบบเก็บเนี๊ยบนะฮะเก็บเนี๊ยบมากๆชื่นชม CG เรื่องนี้ครับด้านต่อมาครับคือเรื่องของซาวนะฮะสำหรับผมซาวเรื่องนี้
่ะพูดถึง IMAX ก่อนละกันถือว่าทำได้ดีนะฮะซีนทับประหลาดโผล่อะไรก็ตามแอคชั่นซาวด์ดีไซน์ดีมากๆใช้ลำโพง IMAX ครบ12ตัวนะครับแบบซีนก็ที่ล่าปรากฏตัวคือมึงพื้นสั่นอีบิคสัตว์แล้วก็อีกอย่างที่ชอบมากๆคือเรื่องของการเลือกใช้เพลงมันจะมีความเป็นแบบ80-90อยู่ซึ่งค่อนข้างชอบกับอารมณ์ของเรื่องกับเพลงที่มันเลือกใส่เข้ามาครับซาวด์การปรากฏตัวของมอนสเตอร์นะการกระทำทุกอย่างของมอนสเตอร์ในเรื่องนี้มันทำให้เรารู้สึกถึงความอีพิกแล้วก็นึกถึงความยิ่งใหญ่ของแต่ละตัวละครที่มันมีในเรื่องนี้สัตว์ยักษ์ทั้งหมดเนี่ยทุกครั้งที่มันโผล่มาแล้วซาวด์มันประโคมมาเรารู้สึกถึงพลังมันมากจริงๆแล้วเราชื่นชอบมากในส่วนนี้ของเรื่องขอเน้นไปในส่วนของเรื่องของดนตรีเป็นหลักละกันเนาะเพราะว่าซาวด์พูดกันค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องของดนตรีประกอบหลายๆฉากเป็นดนตรีที่ค่อนข้างออกมาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีความเท่ตามสไตล์คือคาแรคเตอร์ของหนังภาคนี้มันจากโปสเตอร์ก็ได้โปสเตอร์มันดูมีความจัดจ้านของมันมากกว่าภาคมันก่อนที่มันดูความเป็นมิสทรีภาคนี้เลยเขียนเพลงที่มีลักษณะจัดจ้านตามมูทของหนังซึ่งมันเท่มากๆในการปรากฏตัวของหลายๆฉากแล้วก็การประกอบหลายๆช่วงจังหวะของฉากสำคัญสำคัญในเรื่องของซาวด์เราก็คาดหวังว่าอย่างเดียวแหละก็คือในการปรากฏตัวของมอนสเตอร์แบบที่อาร์มบอกก็คือเราอยากได้ยินเสียงก็อดซิลล่าร้องอะเรื่องนี้คือแบบว่าโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยว่าก็อดซิลล่าแม่งร้องไปกี่รอบอะรู้สึกว่าทุกครั้งที่มันร้องเราก็เฮ้ยมันดีอย่างวัดมันได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแบบในโรงไอแม็กซ์แล้วแบบเวลาที่แบบเขาร้องอะมันจะสั่นแบบสะเทือนไปทั้งโรงเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าในการที่แบบว่าเลือกทั้งซาวด์แล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนกับว่ามันแตกต่างกันมากนะแต่จริงๆแล้วอะพอมันเอามาใส่รวมกันนะมันไปด้วยกันได้ทั้งมูดโทนของหนังแล้วก็ตัวเพลงด้วยในแง่ซาวด์อะเรามองว่าเขาอะเลือกมาใช้ได้อย่างเหมาะสมเนาะด้วยความที่คาแรคเตอร์ทั้งมอนสเตอร์เองทั้งตัวละครเองอะมันฉีกจากภาคแรกไปเยอะมากมันจะมีความรีแลกซ์มากขึ้นทั้งแบบเท่แอคตลกหรือซีนแบบจริงจังอะไรเงี้ยคือซาวแม่งเลือกใช้ได้อย่างแบบเหมาะเจาะมากๆแล้วมันทำให้บิวในซีนนั้นอ่ะมันได้อารมณ์ที่เข้าถึงอ่ะแล้วมันทำให้เราอินกับซีนนั้นได้ดีนะแล้วก็เรื่องของดนตรีก็เช่นกันเนาะมันก็จะมีทุกๆอารมณ์อย่างที่เราบอกกันไปในแต่ละคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยในการปรากฏตัวในแต่ละซีนมันจะมีความแตกต่างกันชัดเจนซึ่งองค์ประกอบตรงนี้ทั้งซาวและดนตรีเขาเลือกใช้ได้อย่างดีมากแล้วมันทำให้หนังอ่ะดูสนุกขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่ะด้านต่อไปครับเรื่องของนักแสดงครับในพาร์ทของนักแสดงอ่ะเราแยกเป็น2ส่วนละกันนักแสดงกับตัวคาแรคเตอร์ของมอนสเตอร์เนาะฝั่งนักแสดงเนี่ยเรียกได้ว่าทีมนักแสดงเขาเล่นได้ดีอยู่แล้วเนาะตามบริบทที่มันสมควรที่จะเป็นอะไรเงี้ยด้วยความที่หนังอ่ะมันไม่ได้เน้นตัวมนุษย์เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเขาจะวางซีเควนต์ว่าซีนเนี้ยมนุษย์จะต้องทำอะไรเจออะไรแล้วต้องไปพบก็เจออะไรอีกอะไรเงี้ยเรื่องราวมันมีแค่นั้นเลยแล้วเขาอ่ะสามารถขับเคลื่อนเรื่องราวได้อย่างดีมากในแต่ละซีนเนาะการส่งรับอารมณ์ต่างๆความสัมพันธ์ต่างๆอะไรเงี้ยเขาถือว่าทำได้ดีจากภาคแรกมากทำให้ซีนที่แบบมันมีน้อยอ่ะแต่ว่ามันได้คุณภาพเอางี้ดีกว่าแล้วก็คาแรคเตอร์ของมอนสเตอร์เนี่ยก็สามารถวางจุดเด่นได้แตกต่างกันมากนะในแต่ละซีนที่ปรากฏตัวอะไรเงี้ยอย่างก็อดซิลล่าเวลาปรากฏตัวแม่งก็จะเป็นอีกมูดนึงคองปรากฏตัวแม่งก็จะเป็นอีกมูดนึงอะไรเงี้ยมันทำให้ได้อารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆค่ะนักแสดงในเรื่องนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบแดนสตีเวนเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยตัวละครตัวนี้มันถูกเซตติ้งมาให้แบบว่าเพื่อปรับจูนบางอย่างในแง่ของความสัมพันธ์ตัวละครที่เราอาจจะแบบลืมลางหรือว่าไม่คุ้นเคยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ในแง่ของพาร์ทที่มอนสเตอร์เนี่ยจะต้องมาเจอกันพาร์ทที่ต้องแบบว่าเนื้อเรื่องมันเชื่อมต่อกันอะไรเงี้ยแดนสตีเวนเขาก็แบบว่าทำหน้าที่ได้ดีอ่ะแล้วทีเนี้ยพอเราดูแล้วอ่ะเรานึกถึงคาแรคเตอร์นึงก็คือสตาร์ลอร์ดนะเวลาเขาแบบปรากฏตัวอะไรเงี้ยเป็นสตาร์ลอร์ดที่แบบว่ามีสติมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นนะไม่ได้แบบมีความแบบฉุนเฉียวหุนหันพลันแล่นอะไรแบบที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ในการเลือกเพลงดีไซน์เพลงของเขาเองอ่ะในตัวเขาเองอ่ะมันทำให้แบบเราได้รู้สึกถึงกลิ่นอายนั้นแต่ก็เป็นอีกตัวละครนึงที่แบบว่าแปลกแยกด้วยอย่างสิ้นเชิงเอ้ยเมื่อกี้แบบมา ติ่งมาเวลไม่ถูกใจสิ่งติ่งมาที่พี่เวลแหละไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับถ้าเทียบกับภาคแรกกอร์ซิลลาเวสของคาแรคเตอร์อ่ะพูดตรงว่ามันจะมีอยู่2แบบคือคนจริงจังก็คือฝั่งทหารฝั่งโมนาดกับพวกเนิร์ดที่ตลกมันพี่อ่ะครับไอ้แต่นี่ไม่ตลกเนิร์ดอย่างเดียวพอภาคนี้มาพอมันมีคาแรคเตอร์อื่นๆเสริมมาคาแรคเตอร์ใหม่ๆขึ้นมารู้สึกว่ามันเหมือนเปลี่ยนรสชาติบางอย่างออกไปมันเหมือนแบบนี่แหละตัวละครของภาคนี้มูดแอนด์โทนมันไม่เหมือนเดิมมีความแบบชูฉาดขึ้นมามากขึ้นแล้วถ้าพูดถึงว่ากอร์ซิลล่ากับคองเนี่ยเป็นเหมือนคาแรคเตอร์หนึ่งก็ต้องบอกว่ารายละเอียดของการสร้างตัวก็อดซิลล่ากับคองเนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นที่ทำให้รู้สึกว่ามอนสเตอร์ตัวเนี้ยดูมีรายละเอียดดูเป็นธรรมชาติดูมีกิมมิกอะไรบางอย่างที่แบบว่าน่าสนใจมากขึ้นไม่ใช่แค่แบบสัปดาห์แบบร้องเอ๊ไปเรื่อยๆอะไรจะพูดไงถึงแดนสตีเวนอีกดีไหมเนี่ยปุยยี่ปุยยำไปเยอะเลยก
ก็แดนสตีเวนสำหรับผมตอนแรกที่ผมก่อนที่ผมจะได้ดูผมก็สงสัยมาตลอดเลยเพราะว่าความคิดเห็นหลังดูของต่างชาติก็คือพูดกันเต็มเลยว่าเฮ้ยตัวแดนสตีเวนมันคือตัวละครที่มันโดดเด่นมากแล้วอยากให้มีซ้ำอีกอยากให้ถ้ามีภาคต่อไปก็ยังอยากให้มีแดนสตีเวนต่อไปซึ่งโอเคพอเรามาได้ดูเราเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างที่พี่เต้บอกไปแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่ชมไม่ได้ก็คือตัวละครเบอร์นี่ตัวละครเบอร์นี่ในภาคนี้มันมีเคมีที่มันเข้ากันกับแดนสตีเวนมากกว่าภาคที่แล้วที่เต้นคู่กับมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ซึ่งภาคนั้นมันเหมือนเคมีมันอยู่ตรงข้ามกันแล้วมันไม่เข้ากันเลยมันเหมือน2ตัวละครนี้ไม่ซิงกันแล้วก็คืออย่างที่บอกแหละก็คือคนที่มันเหลือในเรื่องที่เป็นตัวละครหลักมันคือกลุ่มเนิร์ดหมดเลยซึ่งมันเป็นกลุ่มเนิร์ดที่ตลกไม่เหมือนเนิร์ดบางคนที่มันไม่ตลกคือในเรื่องนี้มันโอเคในตรงนี้มันสามารถมีมุกตลกที่ตัดอารมณ์ได้ดีมากพูดกันหมดแล้วแหละก็เสริมแล้วกันตรงผมรู้สึกว่าเคมีของทุกคนเลยมันค่อนข้างจะส่งหนังพอสมควรเพราะว่าปกติแฟนชายหนังแฟนชายเนี่ยเวลาพาร์ทมนุษย์เนี่ยมันจะน่าเบื่อแบบชิบหายแต่ว่าการแสดงของนักแสดงกลุ่มนี้ค่อนข้างจะแบกเส้นเรื่องมนุษย์ในหนังภาคนี้เยอะเลยแล้วก็ทำให้เราค่อนข้างจะเพลิดเพลินกับการดูพวกเขาอยู่ในการร่วมจอตบมุกบาบาอะไรก็ตามนะครับพาร์ทต่อมาครับจริงๆมันต้องเป็นบทแต่ว่าจะไม่ใส่อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นหนังแอคชั่นเนาะเราก็พูดถึงฉากแอคชั่นหน่อยแล้วกันผมรู้สึกว่าแอคชั่นภาคนี้มันมีทั้งเรื่องแหละมันก็คล้ายๆอันเก่าก็คือเป็นตัดบทคนสลับแอคชั่นแต่ว่ามันมีการซิงโครไนซ์เส้นเรื่องก็อดซิลล่าคองแล้วก็คนไปด้วยกันซึ่งบางไทม์ไลน์ของบางตัวละครอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงที่3ตัวละครมารวมกันอ่ะคือแม่งโคตรสนุกเลยแล้วคือมันเป็นแอคชั่นที่ตบกับการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆได้อ่ะคือหนังเนี่ยมันไม่เล่าเรื่องแบบบนอ่างเหมือนภาคแรกอ่ะแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเคมีมันดีอ่ะทำให้หลายๆจุดของเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ดูน่าเบื่อส่งให้แอคชั่นของมันอ่ะเป็นแอคชั่นที่แบบกลมกล่อมอ่ะสำหรับผมภาคนี้ค่อนข้างจะกลมกล่อมกว่าไอ้ Godzilla vs Kong ผมรู้สึกว่าแอคชั่นสำหรับผมเนี่ยผมชอบซีเควนซ์สุดท้ายที่สุดแม่งแบบมันจริงๆอ่ะสมการรอคอยนะครับสำหรับผมรู้สึกว่าโอเคฉากแอคชั่นเนี้ยมันมีเยอะกว่าหลายๆภาคที่ผ่านมาแล้วมันดูเราสามารถเพลิดเพลินและเอนจอยไปกับมันได้มากกว่าภาคที่ผ่านมาแต่ว่าผมรู้สึกว่าโมเมนต์ไอคอนิกอ่ะที่มันมีในภาคที่ผ่านมาเรื่องนี้มันกลับหายไปเลยรู้สึกว่าพอเดินออกมามันไม่มีภาพจำมาไหนที่มากเป็นพิเศษมากขนาดนั้นรู้สึกว่ามันยังไม่น่าจดจำมากพอขนาดนั้นแล้วมีฉากฟิวชั่นใช่ไหมล่ะใช่มันไม่มีฉากฟิวชั่นแล้วก็ฉากไล่ล่าสุดระทึกมากขนาดนั้นก็เลยแบบฉากแอคชั่นถ้าเทียบกับแอคชั่นถ้าพูดถึงฉากแอคชั่นแล้วถ้าเทียบกับภาคแรกของ Godzilla vs Kong เนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเรียกพอมันนะฮะภาคแรกสนุกกว่าเขาเรียกว่ามันกว่าภาค2ประมาณนึงแต่ว่าภาคนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะมันก็สนุกจนแบบตีนจิกอะครับนั่งอยู่ในโรงกัน2คนแล้วแบบตีนจิกจนแบบโอเครู้สึกตัวทีก็คือเพิ่งจะแบบเหนียวตีนนะฮะทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละหนังสัปหลาดสู้กันจริงๆอ่ะคือมันมีฉากสู้มันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไม่ทำให้เรารู้สึกเบื่อแต่ว่าถ้าคาดหวังก็คืออยากให้มีอีกอยากให้มันต่อยนานกว่านี้อีกในฉากแอคชั่นนะพี่รู้สึกว่าบางพาร์ทอ่ะมันก็ทำได้ดีของมันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่คนอื่นไม่ได้พูดแต่พี่พูดแล้วกันมันจะได้แบบรวบรัดไปทีเดียวเลยนะอย่างแบบบางฉากอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เซอร์วิสแฟนค่อนข้างดีแต่บางฉากก็เซอร์วิสแฟนแบบว่าเกินไปหน่อยจนทำให้แบบว่าในช็อตที่เขาปรากฏตัวมาเนี่ยแล้วสู้กันอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบว่ามันเชยมันมีความเชยอยู่ในนั้นอยู่ด้วยแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดถึงครับเพราะว่ามันทำได้แบบอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการที่จะดูในวันนี้แล้วซีนแอคชั่นก็เรียกได้ว่าไต่ระดับแล้วกันเนาะตั้งแต่ต้นแบบจนถึงปลายเรื่องอะไรเงี้ยมันจะมีสเกลบางอย่างที่รู้สึกว่ามันพีคขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบว้าวอยู่ในใจว่าอีเชี่ยเอาแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็การเซอร์วิสแฟนๆในแต่ละองค์อะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าเขาเซอร์วิสแฟนได้อย่างเต็มที่นะแม้ว่าแบบคนที่จะอาจจะไม่ใช่แฟนก็อาจจะมีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงเซอร์วิสเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วผู้กำกับเขาก็จงใจที่จะทำให้มันเป็นแบบนั้นแหละแล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์ของผู้กำกับแม่งก็เหมือนหนังอ่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็คือต้องไปดูอ่ะก็คือเขาแบบปล่อยเต็มจริงๆแล้วก็ฉากทุกฉากมันก็มีความมันในของมันแหละแม้ว่ามันจะมีระยะเวลาสั้นๆบ้างแล้วก็ยาวบ้างอะไรเงี้ยแต่ภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้ขอส่วนนิดนึงนะครับก็คือลืมพูดไปก็คือรู้สึกว่าตอนท้ายพอมันสู้กันจริงๆอ่ะไอแบบ Final Battle จริงๆอ่ะรู้สึกว่าGodzilla vs Kong สนุกกว่าเพราะว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนังมันมีตัวร้ายชัดเจนแต่ว่า Godzilla vs Kong อ่ะมันฟีลแบบกินกันไม่ลงอ่ะทำให้ไอซีนที่มันสู้กันแบบ Final Sequence จริงๆอ่ะแม่งเดือดกว่าแล้วก็แบบได้เรื่อยๆแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบดูเองแล้วกันเสริมนิดนึงแล้วกันไอ้ Final Scene น่ะก็คือมันไม่ใช่ว่าไม่สนุกแต่ว่ามันเหมือนสไตล์การต่อสู้ระหว่างภาคแรกกับภาคนี้มันต่างกันใช่ๆมันมีการต่อสู้ที่มันต่างกันแต่ว่าพูดมากกว่านี้ไม่ได้มันสปอยแน่นอนนะครับผมประมาณนี้มันก็สนุกนะแต่แค่รู้สึกชอบภาคแรกมากมันน้อยไปหน่อยเมื่อกี้ที่พูดมาก็น่าสนใจแล้วก็แบบเห็นเหมือนกันว่าแบบโอเคไฟนอลซีนอะภาคแรกทำดีกว่าตรงที่มันมีการยืดเยื้อกินกันไม่ลงระหว่างมอนสเตอร์ทั้งสองตัวเองด้วยแล้วก็ตัวละครมนุษย์มันเข้ามามีส่วนร่วมในซีนนั้นด้วยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันต้องมีการแบบวางแผนเรื่องของการช่วยเหลือทั้งคู่ให้แบบสงบศึกกันให้ไวที่สุดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ภาค2อะมันเน้นไปที่มอนสเตอร์ทั้งหมดเลยแต่อยากรู้ว่าต้องเป็นยังไงคือต้องไปดูเอาเองเนาะ
ประมาณนี้ครับต่อไปครับก็คือเรื่องของบทแล้วก็วิธีการเล่าครับอันนี้ผมขอเปิดก่อนแล้วกันมองว่าภาคเนี้ยมันก็คล้ายๆภาค Godzilla vs Kong ที่กระชับขึ้นและสนุกขึ้นเพราะว่าอย่างแรกคือมันเอาแอร์ไทม์ของมอนสเตอร์เนี่ยมาไว้แทนคนเยอะมากซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นข้อดีของหนังภาคที่แล้วอยู่แล้วเพราะว่าหนังภาคที่แล้วหลายคนชมว่าไอฉากมอนสเตอร์สนุกเขาก็เลยทำแบบนั้นในหนังภาคนี้ซึ่งฉากคนเนี่ยมันก็ถูกแทนที่ด้วยเคมีของตัวละครทำให้มันมีความสนุกขึ้นและแทนที่มันจะเป็นหนังที่แบบคุยกันหาข้อมูลอะไรก็ตามเหมือนภาคที่แล้วอ่ะมันกลายเป็นเหมือนหนังแบบสำรวจโลกอ่ะฟิลเหมือนดูอวตารนะครับซึ่งไอ้โลกของฮอลโลเอิร์ธที่หนังภาคไปสำรวจเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจในแบบของมันคือผมอ่ะเป็นคนที่ดูโปรโมทน้อยเพราะว่าผมอยากเซอร์ไพรส์ตัวเองในโรงอ่ะหลังๆผมรู้สึกรำคาญหนังบล็อกบัสเตอร์กับการปล่อยเหี้ยหนาก็ไม่รู้อ่ะเหมือนหนัง Marvel ที่แม่งไม่เซอร์ไพรส์เหี้ยอะไรแล้วเออใช่แล้วก็มีคนตามดูทุกคลิปเลยแล้วก็บอกไม่เซอร์ไพรส์ไม่สนุกไม่เคยเซอร์ไพรส์หรอกโทษนะโกรธอะไรเปล่าไม่ได้โกรธผมก็เลยดูแค่ตัวอย่างที่มันฉายในโรงแค่นั้นครับซึ่งพอมาดูในเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีจุดที่ผมเฮ้ยเซอร์ไพรส์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Horror Earth ก็ดีเรื่องของมอนสเตอร์ที่มันโผล่มาในเรื่องก็ดีถ้าคุณคิดว่าตัวอย่างหลอกคุณอ่ะบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับลองมาดูเองแล้วกันเอาเป็นว่าผมว่าเส้นเรื่องมนุษย์ในภาคนี้สนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นบทหนังที่โอเคแหละมันจะมีจุดที่ผมไม่ชอบบ้างเช่นแบบบางทีมันเวอร์ไปนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้แม่งมีมเยอะมากบางฉากแม่งโคตรมีมอ่ะคือถ้าแม่งปล่อยมาสตรีมมิ่งนะแคปทำมีมได้เลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบบเย็นเยอะในแบบของมันอยู่แต่ว่านั่นแหละครับหนังป๊อปคอร์นบล็อกบัสเตอร์สักเรื่องก็ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดทางในแบบของมันนะครับก็ประมาณนี้ครับตอนนี้กูเหมือนแบบนั่งขั้นระหว่างคิงคองกับก็อดซิลล่าแล้วมันจะต่อยกันแล้วเนี่ยกูเหรอปากกาคองสกาคิงสกาคิงครับโทษทีครับเรียกถูกหรือเปล่าครับโอ้เนื้อสำหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าสไตล์หนังตอนนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นอเมริกันมากเกินไปผมรู้สึกว่าผมต้องการที่มันจะคงความอเมริกันกับญี่ปุ่นแบบเหมือนภาคแรกๆอ่ะภาคก็อดซิลล่า1เลยก็อดซิลล่า2014ผมรู้สึกว่าโอเคตอนนี้สเกลพลังอ่ะมันเวอร์ไปแล้วถ้าเกิดมันมีภาคต่อจริงๆนะแล้วมันมีภาคต่อไปอ่ะตัวร้ายมันมีแค่ตัวร้ายตัวเดียวที่มันสามารถจะมาคุมไป2ตัวนี้ได้นั่นแหละมันคือปัญหาสำหรับผมรู้สึกว่ามันเวอร์ไปผมต้องการให้มันแบบเนิร์ฟลงนิดนึงเนิร์ฟลงนิดนึงให้มันแบบเอนจอยไปกับหนังมากกว่านี้ไม่ได้รู้สึกแบบว่าเป็นซุปเปอร์ไซย่ามากจนเกินไปครับแค่พูดถึงบทนะก็คือสำหรับผมมันเป็นหนังที่เล่าง่ายย่อยง่ายดูง่ายๆแบบพาลูกพาหลานมาดูแบบสบายๆเพราะว่าหนังแบบไม่ได้เล่าแบบซับซ้อนซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกแบบฉันต้องการพล็อตหนังที่ซับซ้อนเพราะหนังที่แบบสุดยอดมากแต่มันคือหนังซุปเปอร์ลาดนะคุณมันจะพอซับซ้อนไปทำไมสำหรับภาคนี้ระหว่างคนกับมอนสเตอร์ผมว่าเฉลี่ยดีกว่าภาคก่อนๆแล้วก็อย่างที่บอกพูดไปตั้งแต่แรกๆก็คือหนังมันเปลี่ยนวิธีการเล่าสไตล์ของหนังที่เปลี่ยนไปจากภาคก่อนๆที่เป็นมิสทรีภาคนี้ก็เลยเปลี่ยนให้มันจัดจ้านขึ้นดูสนุกสนานมากขึ้นเป็นมิตรกับผู้ชมใหม่มากขึ้นแต่ถึงจะบอกว่าการเล่าเรื่องมันธรรมดาเส้นตรงแต่รายละเอียดมันทำให้น่าสนใจในเรื่องของประเด็นต่างๆในเรื่องแล้วกันการไปเจอนู่นเจอนั่นเจอนี่การสร้างโลกมันไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษแต่รู้สึกว่าเราแบบรู้สึกแบบว้าวกับมันรู้สึกว่าแบบจอยไปกับมันนะถ้ามอนสเตอร์ฮันเตอร์ทำได้อย่างนี้มันหนังดีมานานแล้วแค้นก็ในส่วนของบทนะมันไม่มีอะไรเล่าให้ซับซ้อนแหละไม่เหมือนก็อดซิลล่าภาคแรกที่เราได้ดูกันแอนนาน่าคือแบบว่ามันเป็นพาร์ทที่แบบเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นเล่าเรื่องแบบมืดมนอะไรอย่างเงี้ยมันดำมืดดีแต่อันนี้คือมันเป็นแบบหนังสไตล์เล่าง่ายเลยมันคือหนังที่เป็นมิตรกับคนดูซึ่งถ้าเกิดคุณคาดหวังจะดูหนังฉากแอคชั่นแบบเลิกงานเหนื่อยแล้วอยากจะมาดูหนังอะไรสักเรื่องที่มันเป็นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์คุณนะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบฮีลพลังเราได้ดีเหมือนกันและถ้าเกิดสิ่งที่คุณอยากคาดหวังอะไรที่จะได้เห็นในเรื่องนี้มอนสเตอร์ตัวใหญ่ต่อยกันหลายตัวมีสัปดาห์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีสบายให้รอคุณอยู่ครับผมอย่างที่ทุกคนพูดไปเนาะบทมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยมันเล่าแบบตามองค์ประกอบต่างๆที่เขาวางโครงเรื่องมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่อยากรู้สึกว่าใครที่กำลังมองหาหนังที่แม่งบันเทิงแล้วไม่ต้องใช้สมองเยอะหนังเรื่องนี้แม่งตอบโจทย์คุณมากในช่วงนี้แล้ววันเนี้ยคือสภาพร่างกายคือกูแทบจะน็อกแล้วอะคือคอนเฟิร์มตัวเองมากแบบไอ้เหี้ยจะหลับปะวะสรุปกูไม่หลับเลยสนุกมากแนะนำค่ะขอเสริมนิดนึงก็คือถ้าเกิดคนที่จะมาดูหนังเรื่องนี้คือมันมีพอร์ตโฮสำหรับซีรีส์ที่มันมาก่อนเรื่องนี้ก็คือ Monarch Legacy of Monster ซึ่งถ้าเกิดจะแนะนำจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะมาดูเรื่องนี้แล้วอยากเอนจอยไปกับมันอย่าดูแล้วมาดูเรื่องนี้พอเพราะว่ามันจะพังเส้นเรื่องของเรื่องนี้ไปหมดเลยผมยังไม่ได้ดูเนี่ยไม่รู้อะไรเลยดีแล้วซึ่งเอนจอยมากเสริมนิดนึงแล้วกันรู้สึกว่า2ชั่วโมงที่ผ่านไป2ชั่วโมงป่ะหนังชั่วโมง50 1มันผ่านไปไวมากจนแบบรู้สึกแบบเราไม่อิ่มถ้าเป็นไปได้คืออยากให้มันนานกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวเจอ Godzilla X ของ2ชั่วโมงกลับโดนมาร์ตินสกอร์เซซีเดี๋ยวก็มีคนหลับในโรงเลยซินีม่าเดี๋ยวเพิ่งต่อยกันครับนะครับต่อไปจะเป็นพาร์ทของการสรุปแต่ว่าก่อนที่จะสรุปเนี่ยตามธรรมเนียมจากคลิปที่แล้วครับหนังมันชื่อ Godzilla X Kong นะฮะ5พยางค์ครับก็จะขอทุกคนคนละ5พยางค์ครับเริ่มจากพี่มิ้นก่อนครับบันเทิงชวยอีดอกมินิของแย่งซีนชายแท้ต้องกรีดร้องฟินฉ่ำน้ำ
แตกครับผมก็อ่ะซอฟๆแล้วกันนะฮะก็คงเดือดมากครับเอาซะนอมี่เลยก็สรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ยน้องเมียพันธุ์ไม่ใช่ Godzilla X Kong เนี่ยถือว่าเป็นหนังป๊อปคอร์นที่แบบสุดท้ายของมันอ่ะถ้าคุณคาดหวังหนังที่แบบแม่งบันเทิงบ้าบอเดือดจนบางครั้งเนี่ยแม่งเบียวไปหน่อยนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์นะครับเป็นหนังที่ดูเพื่อความบันเทิงโดยแท้จริงแล้วก็ระบบ IMAX เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ครับตอบโจทย์มากๆคือแบบมึงคำรามทีสู้กันทีมึงเดินทีมึงพื้นสั่นนะยัดแม่แล้วก็ 3D IMAX work นะฮะ work กว่าหนังเจ้าสมุทรบางเรื่องมากๆนะครับ work กว่าหนังฮีโร่บางค่ายด้วยแล้วก็มันดีกว่าหนังไดโนเสาร์ภาคต่อบางเรื่องที่หลายคนบอกว่ามันมีฉากไล่ล่าสุดโดมิเนียนมันดีกว่าโดมิเนียนน่ะหนังเชี่ยนั่นน่ะคือ DVD โดมิเนียนผมดูแล้วผมอ้วกแตกอ่ะแต่เรื่องนี้คือแบบจอยจ๋าซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครคาดหวังหนังที่แบบอย่างที่พี่มินบอกครับมีแง่มุมลึกลับซับซ้อนมีความแบบปรัชญาปัญญามึงหนีไปไกลครับมันไม่มีอะไรแบบนั้นให้คุณครับแต่มันเป็นหนังที่แบบดูบันเทิงอ่ะบ็อกบัสเตอร์ป๊อปคอร์นที่จอยๆไปสุดสนุกมันเรื่องนี้ตอบโจทย์ครับแล้วก็เป็นหนังที่ผมคิดว่าแฟนเซอร์วิสค่อนข้างแรงนะครับแรงจนบางทีผมที่ไม่ได้แบบแฟน 100% เนี่ยรู้สึกว่าแม่งเบียวอ่ะคือบางฉากคือแบบเกิดอะไรวะแต่ว่าก็แบบจอยๆผมรู้สึกว่ามินิคองแม่งหน้าเหมือนแมวที่บ้านผมมันดูแบบเหลือขอดีเห็นละขำตลอดเลยนะครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกก็แฟนคลับของจักรวาลนี้นะครับคุณชอบแน่นอนนะครับแล้วก็คนที่อยากหาหนังแบบบล็อกบัสเตอร์มันๆดูแบบปล่อยจอยเพลินๆเอนจอยแบบเต็มที่เรื่องนี้แนะนำนะครับแบบดูหนังหลังเลิกงานอะไรเงี้ยก็อย่างที่การบอกก็คือหนังเรื่องนี้มันเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ชมทุกเพศทุกวัยเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่โอเคติดตามก็อดซิลล่ามาก็ยังอยากให้ดูเพราะเนี่ยมันคือนิมิตหมายใหม่สำหรับก็อดซิลล่าภาคนี้เพราะว่ามันสามารถก้าวต่อไปได้สักทีหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยมันโดนฟรีซในเรื่องมาระดับนึงแล้วก็ถ้าเกิดเหมาะกับใครผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่าเรียกตัวเองว่าแบบเป็นจันน่าจะเรียกว่าจันได้แล้วมั้งก็น่าจะชอบเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่ยากเลยเราก็ชอบนะเราก็ไม่ไม่ผมก็ไม่เกี่ยวผมหมายถึงคนนั้นใครใครก็ชอบแล้วใครใครก็ชอบได้เสริมนิดนึงสำหรับคนที่เหมาะกับรับเรื่องนี้นะคือคนที่ชอบหนังสัปหลาดหนังไคจูแบบ Pacific Rim Pacific Rim Uprisingเฮ้ยกลับมาก่อนตอนที่มันจะปล่อยอะตอมิกบาสให้กูแล้วก็เสริมนิดนึงถ้าคนแบบคนที่คิดว่าโอ้หนังแบบนี้ฉันคงแบบฉันคงไม่ต้องไปดูในโรงก็ได้ฉันคงดูที่บ้านไปห้ามมึงต้องดูในโรงเท่านั้นหนังแบบเนี้ยเพราะผมดูภาคแรกแล้วผมคิดว่าดูในโรงแม่งมันแล้วแม่งเป็นเรื่องจริงหนังแบบนี้ต้องดูในโรงเท่านั้นและที่สำคัญต้องดูในไอ HD ไม่โอ้ยต้องดูในอะไรต้องดูในไอแม็กต้องดูใน IMAX นะครับแม่งโดนรับงานเมเจอร์โดนดักทุกทางเลยต้องดูใน IMAX นะครับ IMAX นะฮะคือแบบที่เหมาะสมมากๆกับหนังเรื่องนี้ก็มาถึงช่วงที่เราเนี่ยจะให้คะแนนกันบ้างครับอัญเชิญพี่มินก่อนเลยครับให้อยู่ที่8เต็ม10ค่ะก็ขอฝากช่องทางเพจเสพติดดูหนังไว้ด้วยนะคะหลักๆจะเน้นที่ Facebook เป็นหลักเนาะจริงๆแล้วก็มีทุกแพลตฟอร์มแหละแต่อาจจะไม่ได้ลงถี่เท่า Facebook ค่ะขอฝากด้วยนะคะครับคะแนนก็เหมือนมินเลยนะเราเอนจอยกับหนังเรื่องนี้มากเราก็ให้ไปที่8เต็ม10เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากช่องทางFacebook ด้วยเป็นแฟนเพจนะครับชื่อบ็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานนะครับก็ติดตามกันได้ช่วงนี้ลงคอนเทนต์เยอะเลยเพราะว่ามีเวลาเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกทุกๆคลิปประจำนะครับแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันเนอะกับทีมตรงนี้แต่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนที่แบบกำลังเตรียมงานอยู่ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับครับสำหรับขอบตาแพะนะครับผมฝากช่องทาง Facebook แล้วก็ X หรือ Twitter นะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์เพราะว่ากำลังหางานใหม่อยู่นะครับคะแนนอยากทำงานในเรื่องของการเขียนแล้วก็ถ้าใครกำลังดูอยู่และสนใจการจ้างงานก็ขออนุญาตรบกวนนะครับผมสำหรับคะแนนก็ 8.5 เต็ม10ครับผมก็นะครับระวังไปติดข้างในนะครับจะเน่านะขอบตาแพะพี่คิดยังไงถึงตั้งชื่อเพจขอบตาแพะขึ้นมาได้วะมึงเป็นคนตั้งก็สำหรับผมรู้สึกว่าโอเคหนังเรื่องนี้ถึงผมจะไม่ได้เอนจอยเท่ากับภาพกอร์ธเบสคองแต่ว่าหลายๆอย่างมันคือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญสำหรับเรื่องนี้ผมก็เลยให้ไปที่8เต็ม10เหมือนภาคที่ผ่านมาครับก็สำหรับผมเนี่ยอย่างแรกคือหนังเรื่องนี้มันมีความคล้ายดราก้อนบอลถึงแม้ว่าจะไม่มีฉากฟิวชั่นก็ตามแล้วก็อาจจะไม่ได้มีฉากไล่ล่าสุดระทึกพร้อมกับไดโนเสาร์ที่ตอบโจทย์ให้แฟนเซอร์วิสแต่สำหรับผมเรื่องนี้ค่อนข้างจะบันเทิงมากๆแล้วก็เป็นหนังป๊อปคอร์นที่ผมค่อนข้างเอนจอยแล้วก็ชอบหลายๆอย่างในเรื่องโดยเฉพาะคนที่แบบขยาดIMAX 3D แต่ว่าต้องดู IMAX 3D เพราะว่ามันจัดเป็น IMAX 3D เนี่ยก็ค่อนข้างเอนจอยมากๆครับแล้วก็ชอบอ่ะชอบกับพี่อาร์มครับขอให้ไปที่9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Godzilla vs Kong วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็อย่าลืมรับชมนะครับในระบบ IMAX 3D นะครับของเขาดีจริงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะไม่เชื่อผมพี่มินพี่เต้พี่เป๊ปพี่อาร์มนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ย
เนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับใครก็ได้ปิดกล้องให้หน่อยครับคุณไม่ได้คุณลืมแนะนำตัวเพจมีเอ็นเครดิตไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เราเอ็นเครดิตเราใส่เป็นเอ็นเครดิตก็ฝากเพจ Perfect Film ด้วยนะครับผมเพจเพิ่งเมื่อวานเพิ่งลงรีวิวกอซิล่าทุกเรื่องไปเลยเนาะเพิ่งรีวิวไปเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับอะไรนะไม่มีอะไร